สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดไร้สายของ Oker นะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่ใช้ความถี่ 2.4 GHz รุ่น K8830 นะครับซึ่งในชุดนี้ก็จะมาเป็นเซตชุดคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นเมาส์ไร้สายในตัวที่ผมรีวิวนี่เป็นตัวสีชมพูครับก็ที่เมาส์ก็จะใช้ฐานขนาด 2A ครับส่วนที่ตัวคีย์บอร์ดก็จะใช้ขนาด 3A ครับ AAA ก็คือก้อนจิ๋วส่วน 2A ก็คือฐานไฟฉายก้อนเล็กธรรมดาวิธีการใช้ก็มี USB ครับซึ่งเป็นตัวภาครับเอามาเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์อย่างตอนนี้ที่ผมเอามาเสียบก็เอามาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับเราใช้ได้กับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเลยครับโดยที่มีภาครับอยู่อันเดียวเป็น USB ลักษณะนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรแล้วก็ที่ตัวคีย์บอร์ดก็ไม่มีปุ่มปิดเปิดอะไรครับก็มีช่องใส่ฐานขนาด AAA แบบที่เห็นนี่เลยก็หยิบใส่เข้าไปก็ใช้งานได้แล้วครับก็เป็นคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ไทยอังกฤษแล้วก็ออกแบบค่อนข้างจะสวยงามครับมีสีดำสีขาวสีชมพูสีเขียวอะไรประมาณนี้แหละดูน่ารักเลยทีเดียวกันกดก็นุ่มนวลดีนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดรุ่นนี้ออกแบบมาให้เป็นปุ่มเป็นวงกลมส่วนตัวเมาส์ก็เป็นเมาส์เก็บเสียงครับมันเงียบมันจะไม่ดังกิ๊กกักกิ๊กกักแต่คีย์บอร์ดมีเสียงดังเหมือนทั่วไปนะครับก็ดังเวลาพิมพ์เวลาเราสัมผัสแป้นมันเนี่ยพวกเนี้ยแต่ส่วนเมาส์ชอบมากเลยครับเวลานั่งคลิกทำงานมันเงียบมันไม่ดังกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักอ่ะเนี่ยประมาณนั้นแหละนี่ดูรูปร่างของมันโดยทั่วๆไปก็จัดว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าใช้ส่วนผมเอามาใช้เพราะว่าต้องการถนอมแป้นพิมพ์ของตัวแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานนะครับจบไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ